มาดูของขวัญปีใหม่ก่อนไหมของขวัญปีใหม่ที่ไปรอรับเอาช่วงตรุษจีนคือของขวัญปีใหม่ไทยปีใหม่สากลแต่เดี๋ยวไปรอรับช่วงปีใหม่จีนก็จะเป็นประมาณสักปลายเดือนปลายเดือนมกราคมประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรเป็นประธานนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดเผยโดยคุณพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยคณะกรรมการกระตุ้นเนี่ยนะฮะมีมติเห็นชอบมาตรการแจกเงิน 10,000 บาทเฟสที่2ให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวมประมาณ4ล้านคนครับโดยจะใช้งบประมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทส่วนที่เหลือนะเดี๋ยวคงต้องรอดูความพร้อมของระบบก่อนครับเบื้องต้นคาดการนะฮะว่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปีหน้าก็คือช่วงไตรมาส2ใช่ของปีหน้าเฟสแรกนี่เขาแจกกลุ่มเปราะบางไปแล้ว14ล้านคนใช่ไหมใช่แจกแล้วเดี๋ยวล็อตที่2เนี่ยจะจ่ายให้กับลุงป้าน้าอาครับนะอายุ60ปีขึ้นไปอีก4ล้านคนใช่อันนี้พี่สุประชัยได้ไหมเนี่ยยังไม่ถึงฮะยังไม่ถึงหมดสิทธิ์เหรอยังฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงเกณฑ์ฮะยังไม่ถึงเกณฑ์อันนี้คือต้องให้คน60ขึ้นไปก่อน60ขึ้นไปก่อนอีก4ล้านคนใช่ส่วนที่เหลือต้องรอระบบนะฮะให้พร้อมก่อนน่าจะประมาณไตรมาส2ครับของปีหน้านอกเหนือจากเรื่องแจกเงินหมื่นให้กับคนอายุ60แล้วเนี่ยครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่ดูแล้วมันน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะว่า14ล้านคนนี้ผมว่ามันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นนะมันน้อยนะน้อยนะตรงนี้นะครับก็มีเรื่องที่เราเคยมีการเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ในรูปแบบของการลดภาระในภาคครัวเรือนสำหรับกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องหนี้ไม่เกิน1ปีนะฮะอันนี้ก็มีการอนุมัติออกมาเป็น3กลุ่มย่อยด้วยกันคือกลุ่มหนี้ประเภทหนี้บ้านนะครับที่ผ่อนบ้านอยู่ขนาดนี้กลุ่มหนี้ที่เป็นประเภทหนี้จากการซื้อรถยนต์สินเชื่อรถยนต์นะครับแล้วก็กลุ่มหนี้จากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภควงเงินทั้งหมดนะครับประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทโดยจะมีการให้งดชำระดอกเบี้ย3ปีรวมถึงจะช่วยเหลือในแง่ของการผ่อนชำระเงินต้นและหากเป็นไปได้ก็จะให้มีการผ่อนที่น้อยลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับดอกเบี้ยการลดดอกเบี้ย3ปีแรกเนี่ยฮะสำหรับคนที่ปฏิบัติได้ก็จะได้รับความช่วยเหลือในแง่ของเงินต้นด้วยแต่หากปฏิบัติไม่ดีเท่าที่ควรก็อาจจะต้องมีการรับภาระหนี้เดิมต่อไปซึ่งเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของหลักการและยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนออกมาหลังวันที่20พฤศจิกายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้มะรืนคงจะได้เห็นกันละสำหรับรายละเอียดสำหรับในแง่ของการช่วยเหลือลูกหนี้ในส่วนนี้นะครับนะฮะก็จะเป็นหนี้บ้านหนี้รถยนต์แล้วก็หนี้จากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคใช่สาระหลักๆเนี่ยก็คือเขาจะพักดอกเบี้ยให้3ปีใช่ไหมใช่พักดอกเบี้ย3ปีแล้วก็จะมีแผนในการช่วยเหลือสำหรับการผ่อนชำระเงินต้นนะเพื่อให้การส่งงวดเนี่ยครับในแต่ละงวดมันลดน้อยลงใช่ก็จะทำให้ภาระมันเบาลงนะไอ้ภาระที่เบาลงมันก็จะไปเพิ่มครับกำลังในการจับจ่ายใช้สอยนะฮะซึ่งก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้ฉะนั้นก็ยังต้องรอนะฮะหลักการที่ชัดเจน อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากวันที่20พฤศจิกายนก็คือหลังจากวันนี้ไปนะครับมีการประเมินถึงหุ้นที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของภาครัฐในครั้งนี้นะครับโดยคุณวิลาสินีบุญมาสูงทรงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกก็มองว่า CPL CP Extra Burley Yuker หรือว่า BJC รวมถึงธนพิริยะก็คือ TNP ครับก็เป็นกลุ่มหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์จากประเด็นนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของผู้คนในระบบเศรษฐกิจโดยตรงครับนะ CPO CP Extra BJC แล้วก็ตัวของ TNP นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับตรงนี้นะครับจุดที่น่าสนใจผมว่าไฮไลท์คืออย่างที่ทางรัฐมนตรีบอกนะครับว่าใครที่ในแง่ของการชำระเงินต้นได้ดีมันก็จะมีโอกาสที่จะอาจจะได้รับ
การช่วยเหลือมากขึ้นด้วยนะจ่ายผ่อนไม่ขาดหรือว่าผ่อนได้ดีอาจจะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของตัวเองอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะแต่ก็คิดว่ามันจะน่าตื่นเต้นกว่านี้นะจากตอนแรกที่โหมโรงกันมาเนี่ยก็คือเอาละมันก็สอดคล้องกับคาดการณ์นะฮะว่าจะมีทั้ง2มิติมีทั้งเรื่องของการลดภาระให้กับผู้คนครับแล้วก็มีเรื่องของการเติมเต็มศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยครับนะฮะก็มันก็ออกมาอย่างนี้เพียงแต่ว่าดูแล้วมันก็เบสิกเบสิกนะหรือว่ามันจะมีอะไรที่ตื่นเต้นมากกว่านี้ดูเหมือนเป็นเชิงรับมากกว่ารุกนะหรือว่าฮะถ้าดูจากตรงนี้แต่ก็โอเคฮะอาจจะต้องมีการคือมาตรการที่ออกมามันก็คงต้องมาจากการประเมินสถานการณ์แล้วนะฮะว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือไม่ครับ